Frame of the Forest วงดนตรีจากสิงคโปร์ที่จะมาพังทลายกำแพงวัฒนธรรมพอดคาสต์รีวิวกับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้นะคะขอนำเสนอผลงานจาก Frame of the Forest ค่ะวงดนตรีที่สร้างสรรค์งานดนตรีข้ามพรมแดนเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast โหมโรงเข้ารายการวันนี้ Where I Belong เป็นงานที่ศิลปินจากสิงคโปร์ Flame of the Forest ร่วมมือกับนักร้องชัยธัญญาทานและแร็ปเปอร์หญิงของสิงคโปร์คือมาเซียวันนะครับได้เผยแพร่ผลงาน Where I Belong ผ่านในโลกโซเชียลออนไลน์ตอนช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆวันนี้นึกถึงเขานะครับแล้วก็นึกถึงสมาชิกที่อยู่ในงานของ Flame of the Forest งานที่เราฟังWhere I Belong นั้นมีนักร้องเพลงป๊อปของสิงคโปร์คือชัยธัญญาตานแล้วก็แร็ปเปอร์ของสิงคโปร์เช่นกันมาเซียวันนะครับได้มีการนำเสนอความคิดกันว่าเขาจะสร้างเพลงใหม่รวมไปถึงสร้างอัลบั้มใหม่ๆขึ้นมานะครับ Where I Belong นั้นประพันธ์โดยธัญญาชัวเป็นศิลปินเพลงก้าวหน้าคนหนึ่งของสิงคโปร์นะครับปีที่เกิดเพลงนี้คือ2544แล้วทาง Flame of the Forest ได้นำงานของธัญญาชัวมาเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่มีการสร้างดินามิกใหม่แล้วก็จังหวะที่ติดหูเข้ากันกับสีสันที่สดใสและสนุกสนานของไลฟ์สไตล์คนเมืองสิงคโปร์มีงานอีกจำนวนหนึ่งครับที่ผมอยากจะนำเสียงของ Flame of the Forest FOTF วงดนตรีอินดี้จากสิงคโปร์มาให้ท่านได้รับฟังนะครับติดตามรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนกับตอน Frame of the Forest ได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกับ Podcast Review ค่ะ